สวัสดีค่ะแจมเลดี้แจมนะคะวันนี้นะคะแจมจะมาทำวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอฮอลเนาะเหอของนะคะเราจะวอชนะคะจะสวอชให้ดูเนาะเทียบสีให้ดูแล้วก็รีวิวไปด้วยนะคะบนหน้าด้วยนะคะก็สำหรับเครื่องสำอางทั้งหมดที่จะสวอชวันนี้นะคะมาจากแบรนด์ Colourpop นะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเสียเงินเองนะคะซื้อเองวันนี้ก็จะมาสวอชให้ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสวอชนะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยใบหน้าของจำเนี่ยมีเครื่องสำอางก็คือเป็นรองพื้นนะคะแล้วก็แป้งแล้วก็คอนทัวร์นะคะเรียบร้อยนอกนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตาเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพยายามสวอชทุกอย่างให้ดูนะให้ดูจริงๆที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสปูลลี่เนาะมันก็จะเป็นแท่งเล็กมากเลยอ่ะคือถ้าใครที่ชอบดินสอเขียนคิ้วที่มันแบบ precise คือหมายถึงว่ามันเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมาะเลยนะคะแล้วก็อันนี้เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะหมุนนะใช้หมุนเอาแบบนี้นะคะค่อนข้างเล็กพอสมควรสีที่จำใช้นะคะเป็นสี Banking Brunette นะคะซึ่งเขาจะมีแบบนี้สีหนึ่งแล้วก็จะมีแบบ Brow Gel ที่สีเดียวกันนะคะอีกสีหนึ่งซูมไหมยังไงสองข้างอันนี้ข้างนี้ยังไม่ได้เขียนนะแล้วก็ข้างนี้เนาะตัวนี้จะเป็นสีแบบว่าน้ำตาลนะคะอมเทานิดๆ นะคะเพราะมันจะมีความเป็นบรูเนตด้วยเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะพิกเมนต์นะชัดเจนอะคือแบบให้คมเหมือนกันแล้วก็เส้นเล็กนะคะคือตัวหัวมันอะเล็กแล้วก็เขียนง่ายนะโอเคค่ะอันนี้คือเขียนคิ้วนะคะสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้เท่ากันหรือเปล่านะคะสำหรับ Tip and Tricks นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้าง precise มันค่อนข้างเล็กนะคะและที่สำคัญคือหมุนเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยอย่าหมุนเยอะเกินไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันหมุนลงไม่ได้อันนี้คือเขาก็บอกไว้เลยนะว่าแบบมันหมุนลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยค่อยๆหมุนนะคะเวลาจะใช้ก็ค่อยๆหมุนเอาเนาะดีอ่ะชอบนะคะใครที่ชอบลุคแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบชัดๆนะคะเขียนคิ้วชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยโอเคเลยถ้าใครอยากให้มันดูแบบธรรมชาติกว่านี้นะก็สามารถไปซื้อเชดที่มันอ่อนกว่านี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยสปูลลี่ของมันอ่ะเบลนด์ได้ค่อนข้างดีทีเดียวประทับใจตัวต่อไปที่จะรีวิวนะคะจะสวอชให้ดูด้วยก็คือตัวนี้นี่นะคะตัวนี้เป็น Colourpop Cream Gel Color นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบเจลนะคะสีดำนะคะคือตอบโจทย์ที่ว่าต้องการ Black ที่มันแบบดำแล้วมันดำจริงๆแล้วมันดำสนิทไม่กลิตเตอร์ไม่แวววาวไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ Colourpop ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเนี่ยแบบนี้มาด้วยนะเหมือนคู่มือข้างในก็จะเป็นแบบว่าวิธีการใช้ข้อควรระวังนู่นนั่นนี่นะคะครีมเจลไลเนอร์นะคะเขาบอกมันครีมมี่มากๆนะคะแล้วก็เบลนด์ง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันค่อนข้างลองลาสติ้งก็คือติดทนนานนะคะเพราะว่าตัวไลเนอร์เนี่ยมันครีมมี่มากๆดังนั้นเนี่ยนะคะก็คืออย่าโหลดหมายถึงว่าเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเลอะเทอะได้แล้วก็ถ้าใครที่จะ blending คือหมายถึงว่าไม่ได้ต้องการเป็นเส้นคมไม่ต้องการเป็นเส้นเดียวแต่บางครั้งมันแบบ smash ให้มันแบบว่าฟุ้งๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยมัน creamy จนเราสามารถเขียนเป็น waterline ได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแปรงของซุกุนะคะก็คือได้มาตอนงานจีบันนะคะแปรงเป็นหัวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปลองกันเท่านี้เลยนี่แบบนี้นะคะสีนี้ชื่อสีว่า Swerve นะคะ Swerve ไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าแบบนี้ก็เหมือนเจลไลเนอร์ปกติอะค่ะโอเคเดี๋ยวไปสวอชนะคะแล้วอันนี้เขียนแล้วนะคะดำไหมล่ะดำอยู่นะเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกครั้งนึงจริงๆไม่ค่อยอยากเขียนไอไลเนอร์ออกวิดีโอเท่าไหร่เพราะว่ามันทุลักทุเลนะ
ความดำนะคะคือมันใช่เลยอะคือแบบดำมากคือแบบดำจนแบบว่าไม่รู้จะดำยังไงอะลายตาก็โอเคนะคะเขียนวอเตอร์ไลน์เนาะตอนนี้เราก็ได้คิ้วนะคะแล้วก็ได้ตามานะคะถ้าสำหรับตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจำเคยแบบว่าเอามาแต่งหน้านะคะทำ how to กันไปแล้วนะตัวนี้คือ color pops นะคะSuper Shock Cheek นะคะสีวิสนะคะสำหรับเนื้อข้างในนะเดี๋ยวจะให้ดูมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนี่นะคะสวอชนิดนึงเห็นไหมอะเนี่ยคือมันเล่นแสงคือแบบว่าดีมากอะ Super Shock Cheek นะคะไม่ว่าจะเป็น Blush Highlighter หรือ Bronzer เนี่ยนะคะเขาบอกว่า fingertips ก็คือนิ้วมือเราเนี่ยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการ apply เจ้าตัวไม่ว่าจะเป็น blush นะคะ highlighter หรือ bronzer นะคะเพราะว่า fingertips เนี่ยนะคะจะให้ coverage ที่สูงที่สุดโอเคแสงมันเริ่มไม่มีแล้วอะตอนนี้ก็แบบ 3-4 โมงแล้วอะอันนี้คือไม่ได้ลงอะไรมานะมันว้าวใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้ปัดอะไรมานะคะแต่ว่าไฮไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์คอนทัวร์จมูกมาเฉยๆเนาะที่จมูกเฮ้ยมันมาเป็นแท่งเลยอะเออนี่เห็นไหมนะคะซึ่งตอนที่มาเราก็พยายามใช้แบบแปรงนะคือมันก็โอเคแต่เรารู้สึกว่าแบบทำไมเวลาใช้แปรงกับเวลาใช้นิ้วเนี่ยมันคือใช้นิ้วมันดูเอากว่าเออคือแบบมันติดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้แปรงไม่ติดนะคะคางมุมปากนะเห็นความวาวของเราไหมล่ะยังไงข้อควรระวังนะคะคือตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบกดไปแล้วมันเนี่ยเป็นไปตามนิ้วอ่ะคือมันจะให้ฟินิชที่แบบว่าซิลกี้ข้อควรระวังก็คืออย่าเปิดฝาทิ้งไว้นะคะมีงานเนี้ยเขาบอกว่ามันจะ lose ความ amazing มีสีเดียวนะคะสีวิสนะจะเป็นสีแบบอมทองนะคะเป็นทองแล้วก็เป็นเนื้อจะเป็นแบบว่าเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเชียเออมันชีนนะมันไม่ได้เป็นแบบว่ากลิตเตอร์เม็ดๆนะคะเออมันก็เป็นไฮไลท์เลิศไปลองดูนะคะโอเคค่ะมาถึงสิ่งสุดท้ายนะคะที่จำจะรีวิวแล้วก็สวอชให้ดูนะเป็นเรื่องของปากล้วนๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของลิปสติกนั่นเองนะคะ10แท่งนะคะที่จะมารีวิวให้ดูนะครั้งแรกเลยจำก็สั่งตัวคิดตัวนี้มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น5สีนะจำราคาไม่ได้แล้ว20เหรียญมั้งเออก็จะมาด้วยกัน5สีนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวทั้งหมดแล้วก็สวอชให้ดูนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวิธีใช้เขาก็ให้มาด้วยนะอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องเมคชัวร์นะคะว่าปากเนี่ยแห้งนะคะเพราะถ้าเกิดว่าทาเขาเรียกทาลิปมันหรือชาปสติกเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะมันจะทำให้เนื้อเนี่ยมันไม่แมทนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่ามีเลอะมีเทอะได้นะคะอันดับ2นะคะเขาก็บอกว่าให้แบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรลิปปี้เพนซิลก็คือเก็บขอบปากอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะโดยส่วนตัวเรานะใช้ตัวนั้นตัวเดียวอะคือมันอยู่ไม่ต้องเขียนขอบปากคือมันชัดอยู่แล้วนะคะTips and tricks นะคะเขาบอกว่าในการที่จะให้ finish มันสมูทมากที่สุดเนี่ยอย่าลืมนะคะ exfoliate ก็คือขัดปากก่อนนะคะให้มันบอกว่าลื่นๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกมันแมทเกินไปเนี่ยจะท็อปด้วย gloss ก็ได้นะคะอันนี้สีที่จะทาให้ดูสีแรกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าแบบมันพิกเมนต์ขนาดนี้เป็นสีที่นูที่สุดที่มีนะตัวนี้คือสี trap นะเติมมันก็เป็นแบบนี้หัวจิ้มจุ่มธรรมดาอันนี้คือสีแรกนะคะเทียบให้ดูกับสีปากตัวนี้นะคะชื่อสีว่า trap นะนูดนะคะชมพูนะคะอมเทานะคะแต่มันเป็นนูดนึกออกไหมมันจะเป็นแบบว่าเป็น gray beige นะคะคือชอบนะคือที่สั่งมาเนี่ยเพราะว่ามันแปลกดีสีมันดูแปลกดีแล้วมันก็ดูแบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วหลายคนก็ recommend ว่าเฮ้ย trap อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องแต่งหน้าแบบอื่นนะก็คือสีคูลเลสนะคะทีนี้เห็นไหมขาวๆนี่คือ
ถูแรงไปหน่อยนะปากมันเลยแตกนะคะสี clueless นะคะจะเป็นสีชมพูเป็นอารมณ์ชมพูแบบม่วงๆดอกบัวนะคะแต่ว่ามันยังอยู่ในโทนนูดคือมันไม่ได้แบบสีแปลนมากนะเป็นสีที่แบบสุภาพนะสีนี้คือสีอะไรตัวนี้เป็นลายใหม่นะคะของ Colourpop นะเป็นลาย Ultra Satin นะคะสีนี้คือสี Echo Park นะคะซึ่งมันจะเป็นสีนูดนะคะอมส้มอมชมพูเป็นแบบนูดแบบ Peach นะคะสวยมากแล้วก็ทาได้ทุกวันแล้วก็ใครที่สีผิวขาวก็ทาได้ใครที่สีผิวเท่าแจ่มก็ทาได้เหมือนกันนะคะถ้าใครเป็นแฟนลิปสติกของ MAC นะคะใกล้เคียงกับสี Kinda Sexy นะคะแล้วก็ถ้าเป็น NYX เนี่ยจะคล้ายๆกับ Stockholm นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเนื้อซาตินนะดังนั้นเนี่ยจูบก็หลุดนะคะสี Pay Off เขาค่อนข้างดีนะสวยเนาะสีต่อไปนะคะก็เป็นโทนชมพูอีกแล้วนะคะก็คือสีนี้so low นะคะให้ดูเป็นโทนชมพูแบบชมพูน่ารักสดใสละลาในทุ่งดอกไม้นะสาวๆที่แบบผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาแล้วแบบว่าน่ารักแต่ว่าสีผิวจำก็ทาได้นะอย่างตอนเนี้ยมันก็เป็นแบบชมพูสีนี้เลยใส่ๆวัยรุ่นชอบนะคะสีนี้ solo ไปเลยอีกสีหนึ่งที่ฮอตฮิตนะคะก็คือสีนี้นะคือจริงๆดูจากแท่งเนี่ยมันจะเป็นสีแบบว่าชมพูเข้มอมส้มอมแดงแต่ว่าสวอชออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีนี้คือสีบัมเบิลนะซึ่งสีบัมเบิลเนี่ยสีสวยอ่ะคือชอบแล้วก็คือไม่ต้องแต่งหน้ามากแล้วก็ทาสีเดียวก็โอเคนะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีที่แบบจัดจ้านเป็นแบบว่าแดงมากอะไรมากนะแต่มันเป็นสีที่แบบคือสีมันสวยอ่ะเหมือนจะแดงไหมแต่มันก็แบบไม่ได้แดงอ่ะมันก็จะเป็นแบบปนแบบชมพูตุ่นๆก็บอกไม่ถูกเหมือนกันบัมเบิลสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ฮิตนะคะสีนี้ชื่อสีโอบิเปอร์นะคะเป็นอธิบายยังไงดีเป็นสีนูดนะคะชมพูโทนน้ำตาลแล้วก็มีเทาด้วยนิดนึงใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าประมาณนี้ค่ะคือสวยอะคือมันเป็นสีที่สวยแล้วมันก็เป็นสีนูดที่แบบแปลกดีนะคะคือมันจะเข้มก็เข้มนะแต่จริงๆแล้วแบบดูในนี้มันก็ไม่ได้เข้มมากนะแต่เป็นอีกสีหนึ่งที่ชอบมากนะคะให้ดูกันเองบีเปอร์นะคะสีนี้นะคะชื่อสีว่าทัวลนะคะเป็นสีเข้มอีกสีหนึ่งนะคะที่ฮอตฮิตนะหม่นๆน่ะก็บอกไม่ถูกคือมันก็ไม่ได้แดงจ๋านะแบบมันก็แบบหม่นๆ นะคะนี้สวยนะแล้วก็เป็นสีที่แบบถ้าใครที่อยากจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ไปออกงานแต่ว่าไม่อยากทาสีแดงแล้วก็ไม่อยากทาสีแดงไว้ไม่อยากทาสีแดงสดอยากทาสีอะไรที่มันดูแบบดูนัวๆ หน่อยแต่ว่าก็มีความเก๋บีไม่ใช่บีทัวลคุณค่าที่คุณควรนะคะสีนี้นะโอเคก็ชอบอีกแล้วอะให้ทายแน่นมากจริงๆนะคะสำหรับสีนี้สีนี้ก็คือสีลิมโบนะคะเป็นสีน้ำตาลอะเป็นน้ำตาลแบบช็อกโกแลตเลยอะน้ำตาลที่ไม่มีอะไรเจือปนเป็นน้ำตาลน้ำตาลเข้มด้วยนะก็จริงๆสีเนี้ยตั้งใจสั่งมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นว่าเขาแบบว่าฮิตลิปสติกสีน้ำตาลเฮ้ยมันแน่นมากอ่ะคันขาวด้วยจะว่ายังไงดีล่ะแต่งในชีวิตประจำวันไม่ได้อ่ะสีนี้พูดเลยต้องก็ตัดสินใจเองละกัน สีต่อไปนะคะเป็นสีนี้นะคะแสงหมดแล้วไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าสีนี้นะคะเป็นสีคูโทนนะคะ
ชมพูม่วงนะคะแล้วก็มีความแดงด้วยนะคะแต่จะออกไปทางแบบว่าม่วงมากกว่านะคะม่วงแดงสีนี้ชื่อสีว่า More Better นะคะจริงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสีนี้คือมันเป็นสีแดงที่แดงนะคะแต่ว่ามันเป็นสีแดงสีแดงคูลโทนนะสีที่แบบแดงอ่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็คือสี Creeper นะคะไม่รู้ว่าแต่งออกไปแล้วจะ Creepy หรือเปล่าฟันขาวนะโอเคสีนี้ฟันขาวเนี่ยค่ะก็จะเป็นแดงประมาณนี้ Creeper นะคะโอเคนะคะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะคะทั้งมวลที่จะมีนะสำหรับไอเทมนะคะจากแบรนด์ Color Pops นะทุกชิ้นนะคะซื้อเองนะคะจ่ายเงินเองนะแล้วก็โดยรวมนะคะถือว่าชอบมากแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่า1คือควอลิตี้ดี2คือราคาแบบเฟรนลี่มากเลยนะคะคือมันจะมีเรนจ์แค่แบบว่า5เหรียญถึง8เหรียญแล้วก็ทุกอย่างอ่ะคือไม่ผิดหวังเลยอ่ะจริงๆตั้งแต่แบบเขียนคิวนี่ก็แบบว่าไม่ได้ตอนแรกคือไม่ได้เลือกอันนี้มาคือเขาส่งมาให้ผิดนะแต่ว่าโอเคมากอ่ะแล้วก็ลิปสติกนะคะคือโดยรวมแล้วชอบมากๆเลยนะก็สำหรับใครนะคะที่มีคอมเมนต์นะคะติชมนะคะสำหรับวิดีโอหรืออยากให้ทำรีวิวอยากให้ทำสวอชหรือว่าอยากที่จะให้ทำอะไรนะลองแบบคอมเมนต์นะคะลงมาข้างใต้เนาะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะแบบพยายามทำวิดีโอออกมานะคะถ้าแบบถ้าเป็นไปได้นะก็คือจะทำออกมาทุกอาทิตย์เลยนะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการที่แบบซื้อหรืออะไรงี้ด้วยเนาะเพราะว่าจำก็เข้าใจว่าในตอนนี้เนี่ยที่ไทยเนี่ย Color Pop มันก็แบบค่อนข้างบูมเนาะแล้วก็มีหลายร้านที่รับหิ้วนะคะแต่ว่าจะไม่รู้นะว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ